เทียบสัดส่วนกันครั้งนึงครับ17กับ27ครับ173กับ168ต้องขอบคุณคุณสนิทรอดเซนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกระทู้วิทยาครับที่เสนอตัวเซตที่ไหนครับแม่เชิญชวนครับเพชรกรณ์เหมือนจะร้องขอว่าผมทนได้พี่ผมทนได้เปิ้ล3ดอกครับแข้งซ้ายหน้าเริ่มสวมวิญญาณโหดนะครับเพชรกรณ์แม่ลูก้าก็เริ่มแรงครับปล้ำเข่าตีเน้นกำปั้นจนเกินไปหรือเปล่าครับกาจะเหนียวก้านคอนะครับแม่โดนสับล่างครับเริ่มจะมีมาเหมือนกันครับลูก้าโอ้ลูก้าโดนโอ้โหต่อยลำตัวครับโอ้โหโดนหมัดครับอ้าวแม่เจอหมัดนี่หมุนไปเหมือนกันครับแก้คืนด้วยแข้งขวานี่ครับแข้งต้องอย่างนี้ครับเพชรกรณ์ครับเพชรกรณ์ของจริงต้องอย่างนี้ครับแม่มีดีอยู่นักสู้จากกระทู้วิทยาแข้งขวาเริ่มจะลำเลียงมาแล้วครับแม่นักมวยนี่แปลกครับถ้ายิ่งรู้จักนี่มันจะมีออกอาการครับลูก้าโดนทองแล้วเอาละครับเริ่มต่อยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับใบหน้าสลับแล้วตัวโอ้โหบวกหมัดกันแล้วครับลูก้าก็ไม่ยอมเพชรฟอร์มเก่งออกมาแล้วครับเพชรกรณ์เพชรฟอร์มเก่งออกมาแล้วเริ่มจะนวดได้แตกแล้วครับลูก้าใต้ตาซ้ายแตกแล้วโอ้โหนี่ถือว่าเป็นแตกคู่แรกของวันนี้เลยครับโอ้มาเลยครับนี่ครับโอ้ยพอสมควรครับแต่ว่าลูก้าบอกคุณหมอว่าผมไม่เป็นไรครับยังสบายมากโอ้ยนิดเดียวครับสำหรับช่อง8แบบนี้สบายแหมแกก็เชิญชวนอีกแล้วครับแม่เพชรกรณ์ไปโอ้ยนั่นๆเดี๋ยวยางแตกครับเดี๋ยวยางแตกอ้าวแม่ไม่ใช่เกรด A ของการเรียนนะครับก็คงมั่นใจแล้วครับนั่นแหละครับโอ้โหมีแข้งขวาครับมาอีกแล้วครับแข้งขวาต่อยแตกแล้วครับคราวนี้มาดูผลงานของแข้งขวาครับเพชรกรณ์กำลังอร่อยเลยครับเอาต้องระวังครับผ่านมานี่ครับเพชรกรณ์นั้นแข้งดีครับแต่ว่านี่ครับไปมัวเชิญชวนไปมัวแลกกับพันอยู่ครับแม่ต้องโดนซะก่อนครับนักมวยครับพอเริ่มโดนแล้วเริ่มสติมาครับท้ายๆนี่แข้งเริ่มมาแบบนี้ครับดูครับเปิด3ดอกครับขอบคุณครูบาอาจารย์ครับที่สนับสนุนลูกศิษย์หลายๆรุ่นนะครับคนเรียนไม่เก่งเขาบอกว่าให้เล่นกีฬาครับคุณมารุตถึงจะพาเอาตัวเองรอดได้ครับผมเองก็เป็นหนึ่งตัวอย่างแบบนั้นแหละครับนี่ครับไปแลกกับปั้นกระโดดแบบนี้ครับทางด้านของเพชรนี่ครับแหมเริ่มขยับหาจังหวะครับแล้วก็กระโดดไปครับแหมลูกนี้จะฟาดเป็นตะกร้อเลยครับเพชรกรณ์นี่ครับจะเข้ามาล้วงซ้ายครับเจอฝาของเพชรกรณ์โอ้โหลูกก้ากันดีวันดีคืนครับนี่ครับชาวต่างชาติยิ่งชกยิ่งพัฒนานี่มาฝึกตอนอายุเยอะๆนะครับคนไทยยังฝึกตอน6ขวบ7ขวบ8ขวบแต่ว่าชาวต่างชาติตอนนี้เริ่มจะให้ความสำคัญแล้วครับโอ้ยดูต้นขาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเช็คว่าเดินได้หรือเปล่าครับเพชรกรณ์ไปเชิญชวนเขาครับเขาก็จัดไป 3-4 เม็ดครับแต่ว่าท้ายๆพอเริ่มต่อยแตกก็เริ่มมั่นใจครับนี่ครับลูกสวยๆครับวันนี้ยังใช้ได้เสมอครับกาดอย่าตกครับบนสังเวียนเช็คเช่นเดียวกันครับไทยโควิดยังน่ากลัวอยู่ครับอย่าประมาทอ่ะพบ Go to the red cornerสิงป่าตอต่อยดีทั้งคู่